สวัสดีครับผมเป็นน้องนะครับจุกพูดจุกคนครับอ้าวละครับมากินตำมะม่วงสูตรตั้งเหนือแต่ผมเนี่ยครับสูตรตั้งเหนือจะใส่น้ำปูให้น้อยนะครับนะครับพอดำๆนี่นะครับตำมะม่วงใส่น้ำปูใส่ปลาแห้งแอนปลาแห้งจีด้วยนะครับผมได้ปลาสลากมาครับผมเอามาแปลงเป็นปลาแห้งครับแอนใส่จีใส่ตำปนใส่ตัวนี่แหละครับมอครับนี่ได้พักหุ่นหมูมาครับด้วยนะครับนี่ครับผมเป็นน้องพอครับนี่เรียกว่าพักหุ่นหมูตั้งเดียวพักหุ่นหมูนะครับตั้งอื่นเรียกว่าพักอย่างหุ่นนะครับแล้วก็ได้พักสีเสียดครับพักขี้เสียดนะครับได้จากสวนพริกมาครับผมเป็นน้องครับออกสวนพริกนะครับนี่ครับผมเอามาลวกกับตำมะม่วงปึ้งขนาดนั้นนะครับผมเป็นน้องครับอ่ะแก้ห้อนครับผมเป็นน้องครับกวนนี่มันห้อนล่ำไปครับไม่หยอกได้ผมเลยครับพักหุ่นหมูครับตำมะม่วงครับผมหยอกที่นี่เลยครับพักครับอีกเลยใช้มือนะครับโอ้มันจะได้ซาใจนะครับนี่ครับตำมะม่วงใส่น้ำปูแบบตั้งเหนือครับย่อครับพักสีเสียดพักเสียดหูนี่เลยครับปุ๊บไปเลยมาหูนี่เลยครับเพิ่งกันครับก็ตำมะม่วงนะครับมะม่วงกับมะนี่ต้องเหนือเลยว่าพักคนหมูครับต้องเหนือใส่น้ำปูให้น้อยนะครับดำดำลมนะครับมะม่วงครับเลยครับเนาะพักสีเสียดพักสีเสียดออกกลางตรงนะครับออกส่วนพี่ของผมนี่นะครับแกงห้อนครับผมเป็นน้องเฮ้ยหอมปลาแห้งครับเมาะเมาะคิดยาวหูเลยครับเอาแต่ใบพอตามครับตามมะม่วงใส่น้ำปูแบบตั้งเหนือครับใส่ปลาแห้งจีด้วยครับปลาแห้งแอนนะครับหยอกครับหยอกพักเสียกลัวครับ
พักหุ่นหมูครับพักหุ่นหมูนี่พอครับพักกี่เสียดหดอีเลยครับเหมาะครับเหมาะเมาะใจครับกินแบบเมื่อจานครับไปพี่น้องครับจานซุ้มครับกินแก้ห่อนครับจำมะม่วงแบบตั้งเหนือใส่น้ำปุ๋ยให้น้อยครับแอนไปแห้งจีไปแห้งใส่ด้วยนะครับแต่ถ้าได้ปลาแห้งปลาสลากเมาะครับผมได้ปลาสลากมาผมเอามาแบ่งไปแห้งครับจีใส่แอนใส่ครับเมาะครับพี่น้องครับนะครับช่วงนี้ก็ขอขอบคุณผมไปน้องทุกคนนะครับเดี๋ยวก่อนที่ตามคลิปของผมครับจะได้กดอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมชินนะครับประกันที่ไหมครับขอบคุณครับ